ฮัลโหลสวัสดีครับ Eternal Darkness ครับผมต้อมเม้งหนึ่งในแก๊งตอแหลกแก๊งสเตอร์สายเกมคอนโซลรายงานตัวกันอีกแล้วครับผมวันนี้เรายังอยู่กับเกม Final Fantasy 15นั่นเองนะครับในคลิปวันนี้นะฮะผมจะพาทุกท่านนะครับไปทัวร์กับดันเจียนที่โหดที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นดันเจียนลับที่คุณจะต้องเข้าไปโดยใช้รถบินเท่านั้นนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับที่ได้เข้าไปแล้วใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงบางทีก็ครึ่งวันบางทีก็เป็นวันนะครับกว่าจะได้ของมาชิ้นหนึ่งซึ่งผมได้มาแล้วแหละคือก่อนอื่นเลยนะผมอยากจะบอกว่าผมความจริงผมเตรียมคลิปเอาไว้แล้วแต่มันเจ๊งคลิปมันเจ๊งก็เลยกะว่าจะโชว์แบบเฮ้ยเราได้ไอเทมอันนี้จริงๆนะก็กลายเป็นว่าผมได้ไอเทมอันนี้มาแทนเรียบร้อยแล้วมันคือไอเทมที่คุณต้องการนะครับหลายคนต้องการก็คือ Black Hood นะครับในถ้ำลับแห่งนั้นนะครับมันมี Black Hood ซึ่งคุณสมบัติของมันก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับมันสามารถให้ Noctis หลบหลีกอัตโนมัติได้คือปกติคุณกดสี่เหลี่ยมแล้ว Noctis จะเดินแล้วต้องรอให้มันฟันเราใช่ไหมอันเนี้ยคือไม่ต้องเดี๋ยวมันหลบหลีกให้เองก็เป็นไอเทมดีมากนะครับถือว่าดีมากในกรณีที่เราโดนลุมเยอะๆนะฮะก็ให้มันช่วยเราหลบด้วยก็ดีนะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับคืออะไรบ้างก่อนอื่นนะครับคุณจะต้องมาจอดอยู่ที่สถานที่เมืองนี้นะครับเนี่ยมาดตลาดเนี่ยตลาดที่เก็บตังค์ฟาร์ม AP อยู่เอ้ยเก็บตังค์ฟาร์มค่าประสบการณ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะต้องเข้าถ้ำตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องลงจอดตรงนี้เห็นพื้นที่สีเหลืองๆไหมครับตรงเนี้ยคือจุดแลนดิ้งเนี่ยแถวเนี้ยคือจุดแลนดิ้งคุณจะต้องมาที่นั่นซึ่งผมบอกตามตรงนะมันจอดยากมากนกโตมันจอดยากมากเดี๋ยวพาไปให้ดูนะครับก็บินไปเลยคือความจริงพอเป็นกลางคืนนะมันมองยากแต่จุดแลนดิ้งอ่ะถ้ามาตอนกลางวันนะครับจะเห็นว่าจุดแลนดิ้งมันจะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่พอเป็นตอนกลางคืนผมไม่เห็นเลยนะเนี่ยเนี่ยเราต้องมาแลนดิ้งตรงนี้ครับมันจะเสียเวลาตรงนี้แหละเพราะว่ามันแลนดิ้งยากมากยังไม่ดีพอไปให้ไกลกว่านี้อีกผ่านเขาลูกนี้ไปนะครับแล้วพยายามลงจอดให้ได้เนี่ยผ่านเขาลูกนี้มาเนี่ยเราคุณต้องลงจอดตรงนี้นะจุ๊บโอเคพอจอดได้แล้วลงออกมาเลยครับพอจอดได้แล้วลงออกมาแล้วก็ตามมาทางนี้เลยครับตามมาทางนี้ครับแล้วก็วิ่งมาตามทางนี้เลยนะตามเส้นที่ผมวิ่งเลยนะครับวิ่งยาวมาเลยตัวอะไรไม่ต้องไปสนใจทั้งนั้นผมวิ่งลากยาวมาเลยครับอ
เนี่ยยาวมายาวมายาวมาเลยวิ่งขึ้นเขาตรงนี้นะฮะเลาะขึ้นมาเลาะขึ้นมาเลาะขึ้นมาเลาะยาวขึ้นมาเลยครับตอนกลางคืนช่างอันตรายล้อยาวขึ้นมาเลยนะครับนี่นะฮะล้อขึ้นมาเลยนะครับตามทางนี้เลยนะฮะตามทางนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยพอมันจะมีซอกเขาตามแผนที่นะครับเลี้ยวเข้านี่เลี้ยวเข้านี่แล้วก็ไปทางขวานะครับมันจะมีทางขึ้นมันจะมีทางขึ้นมันจะมีทางขึ้นนะตามมาเลยครับทางนี้นะฮะทางนี้ครับนี่แหละครับถึงแล้วนี่คือถ้ำที่ว่านะครับจำชื่อไม่ได้ Petelios หรืออะไรนี่แหละ ก่อนที่จะเข้าคุณทำการเซฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าในถ้ำนี้เข้าได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคุณต้องรอประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วคุณก็มาเซฟตรงจุดนี้นะฮะเซฟเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนหนึ่งว่าหลายคนเนี่ยใช้เวลาอย่างที่ผมบอกเขาใช้เวลา7ชั่วโมง8ชั่วโมงกว่าจะได้มานะครับแต่มันมีเทคนิคที่วิ่งเพียงอึดใจเดียวนะครับไม่ถึงชั่วโมงประมาณ 20-30 นาทีก็ถึงแล้วนะครับก็ได้ของกลับมาชิลกลับบ้านออกมาจากที่นี่ขึ้นเขาออกไปแล้วคุณจะไปโลดแล่นที่เมืองไหนก็ไปนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูซึ่งถามว่าเทคนิคนี้ยากไหมยากระดับหนึ่งนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าเนาะมาโอเคมาดูกันเลยก่อนอื่นมาเส้นนี้นะครับก่อนอื่นเปิดทางแล้วก็วิ่งมาเลยคุณวิ่งมาเลยวิ่งเมื่อเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาโดดเข้านี่นะครับโดดเลยโดดตึ๊บโดดเสร็จโดดเสร็จให้คุณมาทางนี้ครับเนี่ยเลาะมีเดี๋ยวมีพื้นที่นี่ไงแล้วหลังจากนั้นเลี้ยวเข้าซอกนี้นะครับพอเลี้ยวเข้าซอกนี้นะฮะให้คุณมาทางนี้โอ้ยล่วงฮะไหวล่วงอีกแล้วตรงจุดนี้แหละที่ยากนะครับเพราะว่าที่บอกว่ายากเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องวิ่งข้ามจากตรงนี้ไปถึงฝั่งนู้นนะครับโดยใช้เทคนิคการวิ่งแบบให้สตามิน่าเกือบหมดอ่ะแล้วคุณปล่อยก็คือกดวงกลมคาไว้ให้มันวิ่งอย่างเงี้ยครับกดวงกลมคาไว้ให้มันวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้นะแล้วให้สตามิน่าเกือบหมดพอเกือบหมดเสร็จปั๊บคุณก็ปล่อยแดดแล้วมันจะพุ่งนะครับแต่จังหวะที่ยากที่สุดนี้ก็คือว่าเราจะต้องกะจังหวะให้พุ่งเนี่ยตอนพุ่งเนี่ยคืออยู่ตรงขอบอยู่ตรงขอบเหวนี้พอดีเลยนะแล้วก็ใช้การฟันนะครับแล้วก็ใช้การฟันเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งซึ่งมันต้องใช้เทคนิคระดับหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูแบบนี้นะครับวิ่งให้สุดวิ่งตรงนี้นะครับวิ่งให้สุดไม่ต้องไปไหนคือพอคิดว่าพอสตามิน่าเกรดสีเขียวๆนะครับมันถึงตัวทีเนี่ยคุณต้องวิ่งออกแล้วคุณต้องสตาร์ทออกไปแล้วออกตัวแบบเนี้ยไม่ถึงแบบเนี้ยเนี่ยแหละมันยากอยู่ตรงนี้แหละมันยากตรงนี้แหละเนี่ยแล้วคุณก็ต้องมาเอาใหม่เริ่มใหม่มันจะเสียเวลาตรงนี้แหละครับทำแบบเนี้ยจนกว่าจะผ่านวิ่งไปเลยนะฮะตัวที่ปั๊บโอ้พลาด
เนี่ยถึงแล้วถึงแล้วคราวนี้นะครับพอลงมาถึงเนี่ยก็โดดข้ามโดดดีๆนะครับเพราะว่าถ้าตกนี่วิ่งวิ่งใหม่เลยนะโดดข้ามค่อยๆค่อยๆไปไม่ต้องเก็บของนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บของคือมันเก็บได้แหละไม่เป็นไรแต่ของมันก็ทั่วไปแล้วหลังจากนั้นนะครับวิ่งขึ้นมาทางนี้วิ่งขึ้นมาเลยวิ่งขึ้นมาเลยวิ่ง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 อันนี้นะฮะถ้าโดนหนามวาร์ปกลับมาเลยนะครับผมแนะนำให้คุณค่อยๆเดินผมแนะนำให้คุณค่อยๆเดินตัวไว้ปลอดภัยกว่าค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินขึ้นมาค่อยๆเดินขึ้นมาเนี่ยค่อยๆเดินแล้วหลังจากนั้นก็เลาะและเลาะแซะเลาะและไปทางนี้นะครับโดดอึ๊บปึ๊บพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ค่อยๆเดินแล้วก็กระโดดขึ้นมากระโดดไปทางเสาตรงนั้นนะครับพอกระโดดไปทางเสาตรงนั้นคุณจะต้องโดดจากตรงนี้ไปยังเสาตรงนู้นซึ่งเทคนิคก็ใช้เทคนิคการโดดฟันนะครับแต่ตรงนี้ก็จะยากอีกระดับหนึ่งเหมือนกันโดดถึงแล้วนั่นเนี่ยพลาดพอพลาดเสร็จทำไงล่วงกลับมาใหม านี่พอโดดไปทางนี้พอโดดไปทางนี้นะครับก็จะมีมันจะมีคล้ายๆกับว่าเนี่ยมีเงื้อมมีง้างอยู่ตรงข้างหน้านะครับมันจะมีกลไกอะไรบางอย่างนี่แหละหลังจากที่คุณมาเหยียบอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็ลงมาทางนี้คุณลงมาเลยนะให้คุณลงมาเลยแล้วก็เดินมาทางนี้ครับโดดขึ้นนี่ทางนี้โดดไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มาเลยวิ่งยาวไปเลยตรงนี้วิ่งยาวไปเลยของไม่จำเป็นต้องเก็บอะไรทั้งนั้นนะครับวิ่งยาวมาเลยพอวิ่งยาวมาเสร็จปั๊บพอวิ่งยาวมาเสร็จปั๊บคุณก็ขึ้นนี่นะครับคุณก็มาทางนี้คุณก็มาทางนี้นะครับแล้วเนี่ยมันจะมีของอยู่ตรงเนี้ยมันคือ Black Hood นะครับ Black Hood อยู่ตรงนี้เลยคุณหยิบออกมาแล้วเดินออกมาเลยรุ่นอลุงแห่งตอนเช้าเท่านี้เองนะครับเท่านี้เองนะฮะแล้วคุณก็กลับออกมาแล้วคุณก็กลับออกมานะครับแล้วก็กลับไปขับรถแล้วก็เดินแล้วก็บินออกไปจากหุบเขาแห่งนี้นะครับเท่านี้แหละเท่านี้แหละครับก็จะมีสรุปแล้วนะฮะในการเล่นแบบทางลัดตรงนี้มันจะมีจุดอันตรายอยู่2จุดนั่นก็คือจุดที่เราต้องพุ่งนะครับจุดที่คุณจะต้องพุ่งแล้วจุดที่คุณจะต้องใช้มีดที่ไปยืนอยู่บนท่อนเหล็กท่อนเดียวอันนั้นก็คือจุดอีก1จุดที่ยากที่สุดนะแต่ถ้าถามว่าทำไมต้องใช้มีดคู่นะครับเพราะว่าถ้าในการฟันมีดคู่เนี่ยมันพุ่งไปได้ไกลที่สุดครับถ้ามีดคู่มันพุ่งไปได้ไกลที่สุดอย่างงี้นะครับมันพุ่งไปได้ไกลที่สุดผมจึงต้องใช้มีดคู่ในการช่วยนะครับความจริงถ้าได้แบบวาร์ปไปได้มันก็อยากจะวาร์ปเหมือนกันแต่ว่าในถ้ำนี้มันวาร์ปไม่ได้ก็
เออแย่พอสมควรเนาะอ่ะและนี่แหละครับคือดันเจี้ยนลับสุดหินกับเทคนิคแบบบ้าบิ่นอ่ะใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันมาด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะจะเป็น Final Fantasy หรือจะเป็นไลฟ์เกมหรือจะเป็นจะเป็นเกมอื่นนะครับก็คอยติดตามกันแล้วกันนะแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วครับบายครับผม